ร้องไม่อยากเจอทีมชาติไทยชิงแชมป์อาเซียน U16 หลังทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโอดงานนี้หนักแน่เจอช้างศึก <นะ S 2> ที่ทีมชาติไทยเล่นโคตรดีหัวใจสู้จนวินาทีสุดท้ายอาเซียนชื่นชมแบบนี้พัฒนาไปไกลแน่นอนคอมเมนต์หลังเกมแฟนบอลอาเซียนคิดเห็นอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลงปิยพงษ์ยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันแล้วก็ข่าวสารของบอลไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับไทยเนี่ยเจอกับมาเลเซียเป็นเกมที่ยากแล้วก็เป็นเหมือนน้ชฉลมใจนะครับที่ว่าเฮ้ยเด็กไทยก็มีอนาคตแล้วก็ทําได้ดีนะครับแต่ก็ต้องชื่นชมทุกฝ่ายนะทั้งเอ่อตัวนักกีฬาตัวโค้ดนะครับแล้วก็สมาคมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพาให้ไทยเนี่ยต้องบอกว่าก้าวไปทีละก้าวถึงแม้มันอาจจะยังไม่ใช่ ที่ใหญ่นะครับแต่มันแน่นอนแหะครับสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าที่เข้าทางเองนะครับตอนนี้เนี่ยเราคงจะต้องมาดูบทสรุปนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าโหดหินใช้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกว่าตารางคะแนนนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รุ่นอายุไม่เกิน16ปีเนี่ยนะครับก็ทางเว็บไซต์ข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ก็มาลงไว้นะครับก็แน่นอนครับตารางกลุ่ม A เรามาสรุปกันก่อนนะครับอินโดนีเซียนะครับเป็นแชมป์กลุ่มเป็นทีมเดียวครับที่ได้เข้ารอบนะครับขณะที่ลาวสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ตกรอบหมดนะครับโอ้โหขนาดมี6แต้มก็ตกรอบ นะต้องบอกเลยนะครับว่าชนะโหดมากนะครับยิงไป12ลูกเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะ1ทีมนะครับแล้วก็กลุ่ม B เนี่ยอีก1ทีมนะครับเวียดนามครับเวียดนามนะครับแข่ง3นะัดชนะ2เสมอ1นะครับก็ยิงได้21ประตูไปยิงอะไรเยอะขนาดนั้นะฮะยิงนะย1ิง21นะ เสีย2นะครับบวก19มี7แต้มโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับว่าโหดจริงๆนะครับยิงเยอะไปนะครับส่วนกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ยก็มีออสเตรเลียไทยมาเลเซียจริงๆนี่กลุ่มกลุ่มนี้ยากนะเออแต่ว่าไทยก็ทำผลงานได้ดีนะแต้มเท่ากับออสเตรเลียนะครับแต่ว่าประตูดได้เสียเนี่ยสู้ออสเตรเลียไม่ได้ออสเตรเลียบวก14เนี่ยเราบวก8นะครับเพราะเขาชนะออติมอร์ไป12ลูก อ้นี่ก็บ้าบอยิงเยอะนะฮะสิประตูขณะที่ไทยเนี่ยเจอมาเลยเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งะฮะก็ถือว่าท่วมท้นอยู่นะถล่มทลายแล้วก็มาประกบคู่น็อกเอาท์นะครับ เวียดนามเจอกับไทยนะครับแข่งกันวันที่1กรกฎาคมนะจดเลยนะครับบ่าย3ามนะครับ1นะฮะกรกฎาคมบ่าย3ามขณะที่อินโดเจอออสเตรเลียนะครับ1กรกฎาคมทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับก็คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครชนะก็จะไปเจอกันนะครับวันที่3กรกฎาคมนะครับเวลาทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับในรอบ ชิงชนะเลิศแล้วเราก็จะได้คนที่เป็นแชมป์นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะฮะแต่ว่าการที่ไทยผ่านเข้ารอบไปเจอเวียดนามเนี่ยโอ้ยเวียดนามร้องอะไม่ค่อยอยากเจอนะฮะโคชเวียดนามอยูสิบนะบอกว่าหุยอย่างงี้มันงานยากอะนะไปเจอไทย นะารับเจอออสเตรเลียก็เป็นอีกแบบแต่ว่าเจอไทยยากนะฮะคดชจนมินเซนเฮดโคด้ชทีมชาติ U16 ของเวียดนามให้สัมภาษณ์หลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่ม,มนะครับด้วยการเป็นที่1ในกลุ่ม B ยอมรับว่าการเจอคู่แข่งอย่างไทยในยรอบรองชนะเลิศน,นะครับในการแข่งขันชิงแชมป อาเซียนรุ่นไม่เกิด16ปีเนี่ยโอมันยากถึงขนาดโค้ดบอกว่ายากเลยนะเอาแบบนี้ก็รูปปากหรือเปล่าโดยทีมชัดเวียดนามนะครับเอาชนะเมียนมามาได้ขัดลอย5-1ในนัดสุดท้ายดังนั้นจึงได้ตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยเป็นที่1ในกลุ่ม B ได้สำเร็จ ซึ่งโคจนมินเซียนเนี่ยเปิดเผยว่าดีใจแล้วก็บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สําเร็จนะครับของ u 16นะฮะแล้วก็เวียดนามเนี่ยมีโอกาสยิงประตูมากมายที่สร้างขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันแต่ว่าก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับไม่สามารถจบสกอร์ได้ก็เป็นปัญหาในหลายๆทีมนะครับนี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกของนักเตะหลายๆคนด้วยนะครับไม่เพียงแต่สําหรับผู้เล่นชาวเวียดนามแต่ก็รวมทีมอื่นก็เป็น ใหม่ๆม,มาทางนั้น,นเด็กๆนะฮะที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกองหน้าก็พลาดในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูหรือแนวรับเสียสมาธินะครับมันก็มีให้เห็นอย่างทีมชาติไทยก็มีให้เห็นนะครับก็จะต้องออไปเรียนรู้นะครับเพราะว่าพวกน้องๆเนี่ยอายุยังน้อยแต่ก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นให้ได้ในรอบรองครับ จะเจอกับทีมชาติไทยคู่ต่อสู้ที่สำคัญซึ่งโคชจนมินเนี่ยนะฮะออบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินเราต้องมาพบกับไทยมันเจอทีบืนไม่ได้หรือไงเราระโทษนะฮะเออซึ่งไม่แตกต่างกับการเจอออสเตรเลียนะก็บอกว่าเกตเดียวกันเพราะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของนักเตะในรุ่นนี้16ปีจริงๆแล้วรุ่นเด็กเนสู้กันได้ใจต้องมานะครับ ผู้เล่นชุดนี้ไม่ค่อยลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศเนื่องจากรอบชิงชาะเลิศระดับ u 17ระดับชาติจะเกิดขึ้นหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขามีโอกาสได้ทําการแข่งขันเพียง5-6นัดเท่านั้นแต่ว่า u 16เวียดนามจะเล่นอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็จะสู้เพื่อการเป็นแชมป์นะครับโอ้มาเซมาเซนะฮะไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ ส่วนทางไทยเนี่ยโค้ชเจเด็ดมีลาบนะครับชื่นชมหัวจิตหัวใจนักเตะ u 17นะครับว่าโอ้มีจุดอาจจะต้องปรับด้วยนะถึงชื่นชมก็ยังบอกว่าต้องปรับนะครับถึงเอาชนะมา3-1เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเสียประตูแรกเร็วไปหน่อยซึ่งเด็กเองก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาและเพิ่งกลับมาลงสนามได้อาจจะเสียความมั่นใจนะครับแต่หลังจากนั้นก็พยายามสร้างเกมขึ้นมา เด็กมาเลเซียเขาเขาก็ไม่ยอมนะพยายามกดดันเราทําให้เราเล่นยากหลังจากโดนนำเ,ออเขาก็เข้าบอลหนักตลอดแต่โชคดีที่เขาเหลือ10คนทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนแท็กติกถอดกองหลังใส่กองหน้าถอดกองกลางใส่กองหน้าบุกเต็มที่สู้เต็มร้อยนะฮะมว่อว่า,างี้นะครับจุดต่อจุดเด็ก อาจจะยังไม่ดีพอแต่การสร้างเกมไปในพื้นที่สุดท้ายจังหวัดส,สุดท้ายนะฮะยังมีการตัดสินใจนะฮะที่อาจจะไม่ดีนะครับการเลือกช้อยการส่งการยิงนะฮะมันก็ต้องไปปรับปรับกันไปนะเด็ก16นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็หัวจิตหัวใจนี่ต้องชื่นชมนะภาพรวมอาจจะยังไม่ดีบ้างหรือว่าดีบางเกมอะไรเงี้ยนะฮะมาตรฐานยังไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ผมว่าเอาแค่นี้นะฮะตอนนี้แฟนบอลเห็นหัวจิตหัวใจก็โอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวโคชเะเดตก็คงจะต้องบอกว่ากลับไปปรับแล้วก็ไปฝึกซ้อมกัน ต่อนะฮะแล้วก็ทํางานหนักนะครับฝากแฟนบอลช่วยเชียร์ด้วยว่างี้นะครับเอออ้อนแฟนบอลชาวไทยนะแล้วก็อาจจะต้องปรับเรื่องของเวลานะฮะเรื่องของแท็กติกนะฮะให้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับก็ทํานองนั้นนั่นเองนะครับส่วนคอมเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าแฟนอาเซียนเขาคิดยังไงนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับทัวร์นาเมนต์นี้เต็มไปด้วยวเรื่องราวที่มันหักมุมนะฮะคอมเมนต์แรกว่าอย่างนี้ คอมเมนต์ถัดไปบอกว่าไทยชนะไปทำไมไร้ประโยชน์เดี๋ยวตกรอบโอ้โหมาพูดแบบนี้แหมถ้าอยู่ใกล้ๆนี่มีตีเข่านะครับเพียงเท่านี้ก็ดูออกแล้วว่าในอนาคตของวงการฟุตบอลมาเลเซียจะตกต่ำไปเน้นกีฬาประเภทอื่นแทนดีกว่านะครับก็ออกทรงตัดเพาอนะครับอยากเห็นไทยกับอินโดครับเดี๋ยวจะสอยกันเหมือนในซีเกมไหมไม่มีนะครับไทยเราใจเย็นแล้วนะครับ ขณะที่อีกคอมเมนต์นึงบอกว่ามาเลเซียเป็นภาระของวงการฟุตบอลอาเซียนหรือเปล่าโอโ้โหเดือดมากเลยแรงจัดเลยนะครับแต่ละคอมเมนต์เกรียนหรือเปล่าเนี่ยนะด้วยเหตุนี้ครับมาเลเซียจึงต้องการจะย้ายไปอยู่ในโซนโอเชียเนียก็เพื่อจะเก็บชัยชนะได้ง่ายขึ้นคอมเมนต์ถัดไปบอกว่ามาเลเซียไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์หรอกแค่เป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียได้พวกเขาก็ภูมิใจมากแล้วนะครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าตัวเองไร้ความสามารถอย่าไปโทษคนอื่นนะ ยินดีกับทีมชาติไทยจากกัมพูชาโอ้เพราะว่าทีมพวกเขาเนี่ยไม่ดีพอแต่แต้มเท่ากับเราไงแต่ลูกได้เสียสู้เราไม่ได้ก็ต้องจากไปนั่นเองนะครับเออนั่นคือมาเลสตั้งแต่ทีมอายุต่ำกว่า16ปีจนไปถึงทีมอาวุโสเล่นไม่เป็นทีมเลยนะครับผลงานก็ไม่แน่นอนเมื่อพวกเขาไม่ก้าวหน้าอย่างนี้ก็อย่าได้รับคําชมเสียเลยอะ ก็ว่ากันไปแล้วกันนี้ก็คือความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะทั้งหมดนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ